แม้แสงแดดในช่วงบ่ายวันอังคารที่29พฤศจิกายน2554จะร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงมากเพียงใดก็ตามหาได้เป็นอุปสรรคต่อพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาและเททองพระประธานจำลองแต่อย่างใดด้วยจำนวนผู้คนที่มาร่วมพิธีหลายหมื่นคนทำให้สภาพพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาบนเนื้อที่117ไร่คับแคบลงในทันทีเพราะพิธีดังกล่าวจะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์หน้าใหม่สู่รุ่นลูกหลานชาวสงขลาตราบเท่านานและบันทึกหน้าสำคัญหน้านี้จะยิ่งใหญ่เสมือนขนาดองค์พระประธานนามพระพุทธสิหิงส่วนสูง40เมตรพื้นที่หน้าตักกว้าง29เมตรงบประมาณการก่อสร้างกว่า600ล้านบาทเสียงเป่าสังทำนองที่ทอดยาวด้วยพิธีพราหมณ์พร้อมกับพิธีสงฆ์ซึ่งเจ้าคณะใหญ่ภาคใต้ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชกำลังเจิมแป้งแผ่นทองเหลืองดอกไม้มงคลและสายสิญถูกใช้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นนิมิตหมายว่าณตำแหน่งนี้ในอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นจุดประดิษฐานองค์พระประธานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลาบรรยากาศที่โกลาหลในขณะผู้คนจับจองวัตถุมงคลเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์กลับเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งในทันทีเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นขณะเข้าสู่พิธีเททองหล่อพระประธานจำลองซึ่งจะใช้ประดิษฐานหน้าองค์จริงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทองและกราบสักการะการหล่อองค์พระประธานจำลองจะยึดพุทธลักษณะเสมือนองค์จริงทุกประการด้วยขนาดหน้าตัก84นิ้วซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปนั่งโดยออกแบบให้มีพุทธลักษณะที่สวยงามและแฝงด้วยความหมายอันแยบยลรูปแบบองค์นี้ก็เป็นพระองค์พระทองเหลืองแล้วก็รูปแบบก็ใช้หลายๆสมัยร่วมกันเช่นมันมีพุทธสิงห์อู่ทองสุโขทัยแต่เอารูปแบบแต่ละเอาอย่างที่สวยแล้วมาผสมผสานให้เป็นองค์เดียวเป็นรูปแบบใหม่อยากจะให้เป็นพุทธศตวรรษที่26ครับจากคำเล่าขานกันว่าเมื่อพระพุทธสิหิงไปประทับที่ใดบ้านเมืองนั้นจะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นความเชื่อเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาและไม่ว่าจะเดินทางมาจากสถานที่ใดต่างก็มาด้วยพลังศรัทธาอีกทั้งภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพบันทึกพิธีประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาในครั้งนี้มีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่เห็นเพื่อนพุทธศาสนากันที่กระชนมามากมายอย่างนี้ค่ะวันนี้ที่มานำอาหารมาเลี้ยงพระด้วยในนามของวัดมงคลเทพารามจะมีการก่อสร้างดำเนินการต่อไปไม่นานเนี่ยถ้าพี่น้องช่วยกันนะท่านกลางนี้เจ้าคณะขอไปก็นำอาหารมาด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็มาเยอะค่ะก็เปิ่มปิติมากค่ะก็อยากชวนพุทธศาสนิกชนนะคะให้มาร่วมทำบุญเยอะๆจะได้สร้างเสร็จเร็วๆค่ะถ้าคิดว่าประชาชนมาร่วมทำบุญมากอย่างนี้คงไม่ถึง5ปีค่ะพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาเกิดจากโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งร่วมกันจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดละ1แห่งทั่วประเทศโดยระยะเวลาการก่อสร้างขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่งภาพแห่งพลังศรัทธาที่ปรากฏต่อสายตาในวันนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าประชาชนชาวสงขลาต่างภูมิใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาอันจะมีคุณค่าในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาสืบไปพานุเทพปานหมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน